ันนี้พูดตรงเลยคืออันนี้พูดตรงเลยคือว่าประมาณน่าจะประมาณเดือนกว่าๆที่ไม่ได้คุยกับทีมเลยตั้งแต่ที่โพสต์เรื่องแบบว่าอาการต้องไปอยู่โรงพยาบาลต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากแบบไปเพิ่มความเครียดไม่อยากไปเพิ่มความเครียดให้นางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่งคุยเมื่อวานเรื่องที่นางโพสต์เรื่องดราม่าก็เลยถามว่าเกิดอะไรยังไงดราม่าที่ไหนอะไรเงี้ยทำไมโพสต์แรงจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำยังไงพอคุยแล้วเขาเล่าไปว่าที่ไปที่มาทำไมทำให้คนเข้าใจผิดว่าไม่ถูกก็ถามว่าดราม่าที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เห็นแต่ว่าช่วงที่หวยไลฟ์สดกับพี่อนาก็จะมีถามถึงฟิล์มเยอะอะไรเงี้ยจริงๆเราเองก็แอบน้อยใจว่าฟิล์มหายไปไหนอะไรเงี้ยจริงๆทีก็เพิ่งมาบอกว่ามีผ่าตัดไม่อยากไปเพิ่มความเครียดอะไรเงี้ยชีก็เห็นในเฟซแฮปปี้ดีไปซื้อนกปลูกต้นไม้มีแพชชั่นใหม่ๆแล้วก็ประมาณ 3-4 วันเนาะ 3-4 วันเริ่มเห็นแบบเอาของที่นางรักมากๆมาขายปีเสียซึ่งแต่ละช่วงของคลิปอันนี้เราเป็นเพื่อนสนิทชีจะรู้เนาะชีจะมีแพชชั่นใหม่ๆถ้าแพชชั่นกูมาชีก็จะซื้อแล้วก็อะไรอีกปีเสียกำไรหินต้นว่านดอกทองก็จะซื้อแล้วก็ปลูกเต็มบ้านแล้วก็แม่พลายไป 3-4 เดือนแล้วก็จะตกใจเห็นแม่พลายมีแฟชั่นเป็นปี่เสียก็จะเอาปี่เสียแบบรุ่นแพงๆให้ช่างแกะอะไรเงี้ยก็จะเต็มบ้านคุณหวยเราทราบว่าเขาป่วยตอนไหนทราบป่วยน่าจะเป็นเดือนกว่าที่บอกว่าไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าหลังจากที่เขาไม่ได้ไปทํางานที่บ้านพี่นาก็ไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็เขาก็บอกเราแค่ว่าเขามีผ่าตัดเขาจะต้องผ่าตัดเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบคุยกันเลยก็ตกใจมาอยู่ดีก็ต้องมาผ่าตัดทั้งที่เพิ่งไปทำจมูกมาก่อนนั้นเนี้ยตกใจกว่าคือตกใจคือเขากินยาเยอะมากจากตอนแรกที่เราเห็นในไวรัลที่เขานั่งกินยาก็กินยานะคืออันนั้นปกติของเขาแล้วคราวนี้มันก็จะเพิ่มเวลขึ้นมาคือไปซื้อยามาฉีดเองแล้วก็เป็นยาเต็มกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันก็คือยาเต็มกระเป๋าเลยบางครั้งเข้าประเทศได้เข้าประเทศไม่ได้ก็มีก็เป็นยาฉีดที่เขาแบบเขาก็จะดึงกางเกงแล้วก็จะจับดึงสลิงยาแล้วก็ปักเองอย่างเงี้ยหนึ่งหลังๆวันละครั้งสองครั้งหลังๆคือแบบ2 ชั่วโมงฉีดแบบว่าเฮ้ยฟิล์มเสพติดหรือเปล่ามันซึ่งมันเป็นยาแก้ปวดซึ่งเราก็เป็นห่วงตัวนี้ว่าแบบเฮ้ยมันฉีดเองมันไม่ได้แบบผ่านแพทย์เพราะว่าช่วงหลังเขาคือเวลาแบบปวดมากๆคือเวลาเขาจะไปฉีดกับแพทย์อ่ะมันเขากลัวมันไม่ทันเขากลัวแบบเส้นประสาทหรืออะไรแตกก่อนแตกก่อนเขาก็เลยแบบว่าเลือกที่จะดึงยาเองก็คือเป็นแพทย์เองแล้วก็ปักเองจนสะโพกอ่ะบวมข้างหนึ่งบวมข้างหนึ่งปุ๊บมันสะโพกมันไม่เท่ากันเขาก็เปลี่ยนมาฉีดฝั่งนี้แบบสะโพกแบบเหมือนคนฉีดสะโพกใหม่เลยใช่ที่เราถามว่าทำไมเขาต้องฉีดอะไรเขาปลูกเป็นอะไรทำไมกันถามแล้วก็อยากเบรกแบบด้วยความที่แบบเรื่องยาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ของเขาก็จะไปสืบหาไปหาหมอนั่นหมอนี้บางครั้งบางเรื่องเขาก็ไม่บอกเลยนะเขาปลูกเป็นอะไรเขากลัวเราเป็นห่วงแรกๆคือป่วยเป็นไมเกรนซึ่งตอนนั้นเป็นไมเกรนคือยังไม่ทราบสาเหตุจนมาช่วงหลังที่เขารู้ว่าเป็นเส้นเลือดสมองพองพองเพิ่งมาได้ประมาณเดือนกว่าที่เขาตัดสินใจไปตรวจจริงเขาก็คิดว่าเขาเป็นไมเกรนมาตลอดจริงๆเขาก็คือเป็นเส้นเลือดโป่งพองซึ่งอันตรายมากตอนนี้ล่าสุดเขาผ่าตัดเขาเส้นผ่าตัดตอนนี้คือยังไม่ได้ผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะพี่ฟิล์มก็ไปรักษาที่ศิริราชปิยมหาราชการุณแล้วค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่สูงมากแต่ข้อดีของการที่ไปเอกชนของศิริราชก็คือได้ข้อมูลที่แบบเป็นปัจจุบันว่ามันอาจารย์แพทย์ก็คือมันโป่งเยอะมากแล้วก็เลยทางค่าใช้จ่ายมันเป็นหลัก10ล้านมันแบบใช้เยอะมากก็เลยส่งกลับไปโรงพยาบาลต้นสังกัดที่สารคามแล้วก็ทำสิทธิ์ส่งไปที่โรงพยาบาลศิริกรุงขอนแก่นซึ่งตอนนี้วันนี้พี่ปิงก็ไปพบแพทย์อยู่ก็คือแกบอกว่ามันเป็นมันโป่งด้านขวาซึ่งมันควบคุมการทำงานของด้านซ้ายก็คือหลังจากการผ่าตัดเนี่ยอาจารย์แพทย์ก็บอกว่ามันมีแนวโน้มที่ทำให้ซีกด้านซ้ายเนี่ยอ่อนแรงรวมไปถึงใบหน้าด้านซ้ายด้วยแล้วก็ถามเหมือนก็ถามว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ไหมหลักๆเขาบอกว่าเอฟเฟกต์อ่ะก็คือซีกซ้ายใช่ไหมเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนหน้าเบี้ยวไปเลยก็คือเหมือนเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอัมพฤกษ์ใช่ไหมอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมที่แบบฝั่งนี้คือตายไปเลยแล้วเมื่อวานเขาก็อยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาโอ้คิดถึงนะแล้วก็บอกแล้วก็เลยแซวว่าเขียนพินัยกรรมยังเราไม่คิดว่าเขาเขียนพินัยกรรมจริงจริงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเอฟเฟกต์ตรงเนี้ยเขาไม่รู้ว่าหลังจากผ่า
มันเขาจะได้ฟื้นไหมเขาจะเป็นเขาจะปกติไหมเพราะว่าเป็นสมองเขาก็เลยว่ามีอะไรบ้างเขียนพินัยกรรมยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบ้านที่บ้านกลางเมืองให้พ่อบ้านที่สารคามให้แม่อะไรเงี้ยแล้วก็เงินในบัญชีกี่ล้านบัญชีล้านกว่าบาทให้พี่เอกให้ผัวยังไม่ลืมผัวทั้งหมดก็คือจะยกให้กับยกให้ผู้ชายให้ผัวให้ผัวให้พี่เอกตอนนี้เราก็ถามว่าเอาแล้วทำไมเอาของแบบมาขายเสียดายมันก็พูดตัวว่ากูไม่มีเงินพอกูไม่มีเงินก็ถามว่าอ้าวไหนบอกว่าไปเรียกว่าใช้สิทธิ์ที่ผ่าตัดที่แบบราคามันถูกเขาก็บอกว่าไปใช้สิทธิ์แบบผ่าตัดแบบถูกจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าค่าส่วนต่างค่าส่วนต่างแค่นอกเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าพอแบบผ่าตัดมาเขาจะได้ทำงานอะไรต่อมาเขาก็เลยต้องขายหมดเลยจริงๆก็มีความกังวลมาด้วยความที่เขาว่าความสวยความงามมันจะตลอดแต่ว่าถ้ามันต้องเจอเหตุการณ์นี้มันต้องเปลี่ยนชีวิตไปเลยเขาก็เป็นชีวิตหลักๆคือเขาบอกว่าหนึ่งต้องหัวโลนก็ยังแซวว่าก็ซื้อวิกพี่จ่ายมาใส่แล้วยังแซวเล่นกันแล้วอยู่ก็พูดว่าถ้ากูตายกูจะมาหามึงคนแรกนี่ก็เฮ้ยไม่เอาเราพูดเหมือนลากันเมื่อคืนก็แบบมีอะไรไหมเราแซวเรื่องพินัยกรรมอยู่เขาบอกว่าถ้าสมมติกูไม่ตื่นหรือกูตายอะไรเงี้ยค่ะก็คือกูจะมาหามึงคนแรกบอกอย่ามานะบ้านกูมีผาจริงๆเขามีกำลังใจมากแค่ไหนกับการเผชิญปัญหาเขาก็ยังเครียดอยู่แล้วก็ถามว่าเป็นยังไงซึมเศร้าดีขึ้นไหมกินยาเวลไหนแล้วกินยาเวลไหนอยู่เขาบอกว่าไม่ดีขึ้นเลยเพราะเราก็ถามว่าเอ้าก็เห็นมีความสุขในเฟซนะแบบโพสแฮปปี้ไปเที่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยเขาก็แบบก็โพสไปงั้นแหละก็โพสไปงั้นแหละว่ามายาอย่างเมื่อวานที่เขาขายแม่พล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 ายเขาเลยมองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาชอบเข้ากลุ่มมาชอบทานทายเป็นเพื่อนเพื่อนของแบบเพื่อนเกี่ยวกับของแต่ว่าปีที่แล้วก็เราก็เห็นเขาไปปล่อยลงน้ำแล้วไปเผาที่วัดก็จะมีที่บอกเขาเคยโพสต์แล้วแล้วก็ก็ดีใจกับเขาแต่ว่าเขาก็ยังมีอันที่เหลือที่เขาแบบยังห่วงยังรักอยู่เห็นไหมคะว่ามันอะไรหมดเพราะว่ามันยังไม่หมดเพราะว่าที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่ตัวเองไปเช่ามาหรือเปล่าของเราที่เลยทำให้คนแต่ช่วงนั้นที่เขาไปปล่อยเขาว่าเขาอาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนั้นดีขึ้นแต่ก็กินหมายถึงว่ากินยาเยอะขึ้นอาการเลยดีขึ้นแต่คราวนี้พอกินยาเยอะขึ้นมันก็กลายเป็นแบบยังไม่หายก็ยังไม่รู้ตัวว่าก็คือยังไม่ได้แบบไปเอ็กซเรย์หรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปิงหนูคิดว่ามันมีส่วนไหมกับสิ่งที่เขาศรัทธาพวกเรื่องราวของขลังในทางยุทธ์แต่ถ้าในมองในมุมความเชื่อก็เราไปบ้านเขาเรารู้สึกอึดอัดด้วยความที่แบบตั้งเต็มเยอะไปหมดทุกอย่างเป็นความเชื่อหมดเดินเข้าบ้านปีเสียตัวก็ใหญ่กว่ามวยนะคะสองอันนั้นเขายังไม่เคยถ่ายลงนะคะตัวปีเสียเดินเข้าไปประตูบ้านต้องมีตรงนี้คือตั้งเต็มหมดเลยอ่ะขนาดเราเข้าไปเองเรารู้สึกแต่ว่าเกินกว่าคำว่าตำหนักแล้วเกินด้วยความที่เราสองคนเชื่อเราอยากให้กำลังใจนะคะบ้านก็เมื่อวานก็ล่ำลาแต่ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแล้วกันเมื่อวานล่ำลากันว่าถ้าแบบเป็นอะไรไปฝากด้วยนั่นนี่นี่นั่นก็อย่ามาหากันเลยกลัวผีอื่นไม่กลัวนะกลัวผีฟิล์มเพราะอะไรชีก็ไม่กลัวเนี่ยไม่กลัวก็เป็นกำลังใจให้ก็ให้กำลังใจอยู่ค่ะไม่มีอะไรบอกว่าอย่าคิดมากแต่ก็เชื่อว่าพี่ฟิล์มเป็นแมวก้าวชีวิตนะคะทุกครั้งที่พี่ฟิล์มล้มพี่ฟิล์มจะลุกขึ้นได้ตลอดแล้วก็บอกว่าครั้งนี้ถึงมันจะเป็นครั้งใหญ่แต่ว่าก็บอกว่าพี่ฟิล์มจะกลับมาเป็นฟิล์มที่ฟูนี่ฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถฟิล์มมีมงกุฎทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงนี้คือฟิล์มไม่มีผมเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวฟิล์มจะมีวิกฟิล์มจะมีวิกนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่ฟิล์มนะคะส่งกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ